วันนี้นะครับผมทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าย่านสาทรเนี่ยมีร้านเค้กอร่อยครับผมเป็นคนที่กินข้าวเสร็จแล้วต้องกินหวานครับผมก็เลยกะว่าจะมาทานเค้กที่นี่ครับแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยสวยด้วยชื่อคุณปลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปลาครับเขาบอกว่าร้านคุณปลาเนี่ยเค้กอร่อยมากเลยครับใช่ค่ะคุณนิกกี้จะรับรสอะไรดีคะโอ้ผมชอบเค้กหลายอย่างเลยครับมีเค้กรสช็อกโกแลตไหมครับมีค่ะเค้กบราวนี่มีไหมครับมีค่ะทีมงานชอบเค้กนมสดมีไหมครับมีค่ะวานิลามีหมดทุกรสเลยค่ะงั้นเอามาทุกรสเลยครับที่มีเพราะวันนี้ทีมงานจ่ายครับไหวเหรอคะไหวครับคุณปลาโอเคค่ะปลาเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะกินของหวานแล้วผมสั่งเค้กช็อกโกแลตไหนนี่ไงค่ะเค้กช็อกโกแลตอันนั้นเค้กวานิลาค่ะแล้วก็อันนั้นบราวนี่ค่ะเค้กช็อกโกแลตอะไรแถวบ้านผมเรียกซุปเปอร์ตีนไก่เค้กช็อกโกแลตค่ะซุปเปอร์ตีนไก่ลองเดี๋ยวต้องให้คุณนิกกี้ลองตักทานนี่อย่างร้อนเลยเนี่ยควันเนี่ยแล้วจะมาช็อกโกแลตอะไรเนี่ยควันเนี่ยเป็นช็อกโกแลตค่ะโอ้ยร้อนผมสั่งของคาวเฮ้ยผมสั่งของหวานมึนไปหมดแล้วผมสั่งของหวานแต่ผมได้ของคาวอันนี้เป็นของหวานค่ะไม่ใช่ของคาวค่ะที่เห็นอยู่บนโต๊ะหมดนี้เนี่ยคือเป็นของหวานทั้งหมดค่ะงงสิครับคุณนิกกี้ครับสั่งเค้กที่เป็นของหวานแต่ด้านได้อาหารคาวมาเต็มโต๊ะเลยทีเดียวครับแต่ความจริงแล้วจะบอกว่าทั้งหมดนี้ที่เห็นอยู่มันคือเค้กจริงๆครับคุณผู้ชมแต่หน้าตาจะไม่เหมือนเค้กธรรมดาครับเพราะนี่คือเค้กที่ใครเห็นเป็นต้องไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือขนมเค้กไม่ว่าจะมาเป็นแบบน้ำพริกปลาทูนะครับข้าวมันไก่กุ้งแช่น้ำปลาซุปเปอร์ตีนไก่หมูจุ่มหม้อไฟก็ยังมีครับแต่ละอย่างนี้น่าทานทั้งนั้นต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนี้คือเค้กครับ ก็ต้องถือว่าเป็นเค้กมิติใหม่ที่ฉีกทุกกฎการทำแบบเดิมๆครับสร้างสรรค์มีจุดขายที่แปลกและแตกต่างที่ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวนี่หรือคือขนมเค้กเมนูไหนที่แบบขายดีสุดๆครับตอนนี้จะเป็นน้ำพริกกะปิค่ะเค้กที่หน้าตาเป็นอาหารคาวนะครับเกิดจากไอเดียสุดว้าวของคุณปลาณธนนท์ กรประเสริฐกิตินะครับถึงแม้จะเคยไม่ประสบความสำเร็จในการขายขนมเค้กมาก่อนแต่เธอก็ไม่ท้อนะครับกลับลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานทำเค้กอีกครั้งในแบบร้านเค้กโฮมเมดที่มีดีไซน์เก๋ไก๋แปลกตาไม่ซ้ำใครซึ่งคุณปาเรียนรู้การทำขนมเค้กชนิดต่างๆจากสถาบันอาหารชื่อดังของเมืองไทยการันตีความอร่อยจากเลอกระดองเบอร์นะครับแหมทำให้ได้เจ้าเค้กที่ธรรมดากลายเป็นเค้กที่แปลกตาหน้าตาเหมือนอาหารคาวเป๊ะเลยทีเดียวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับได้เลยทีเดียวครับผมอยากทราบไอเดียนะครับในการทำเค้กอาหารคาวจริงๆไอเดียการทำเค้กของปาก็จะมาจากสิ่งรอบๆตัวอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เลยวันนึงก็เลยคิดว่าอาหารคาวมันน่าจะมาทำในรูปแบบอยู่บนขนมเค้กเวลาเราส่งให้ผู้รับอะค่ะเหมือนมันก็จะได้เหมือนแบบว้าวว่าแบบอันนี้มันเป็นของกินหรือว่ามันเป็นอาหารหวานอาหารคาวอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเมนูอาหารไทยหลักๆเมนูยอดฮิตแล้วก็เป็นเมนูที่บ้านทานประจำครับค่ะลาวีดีเซอร์ทคาเฟ่เนี่ยถ้าเกิดรวมเค้กทั้งหมดเนี่ยมีกี่ชนิดครับคุณปาตอนนี้ทั้งหมดของทางร้านจะมีเค้กเกือบ400แบบค่ะโอ้400แบบเลยเหรอค่ะเค้กอาหารคาวครับตัวฐานจะเป็นเค้กรสชาติต่างๆที่ลูกค้าสั่งได้ตามความต้องการครับมีทั้งรสช็อกโกแลตวานิลาเนยสดหรือช็อกโกวานิลานะครับคุณปลาการันตีว่าใช้ส่วนผสมอย่างดีปราศจากวัตถุกันเสียไม่มีไขมันทรานนะครับไม่มีส่วนผสมของเนยขาวและก็มาการีนครับส่วนการตกแต่งหน้าเค้กที่เป็นอาหารคาวก็จะแต่งด้วยวุ้นกะทิครับทำเป็นรูปร่างต่างๆจากแม่พิมพ์เช่นหมูไก่กุ้งปลาหมึกผักต่างๆเช่นถั่วฝักยาวมะละกอผักชีหรือแม้แต่ถ้วยน้ำพริกที่ทำเป็นวุ้นกะทิก็กินได้ทั้งถ้วยไปเลยครับถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยเหรอทานได้ไม่เชื่อขอลองสักหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะเหมือนถ้วยน้ำจิ้มจริงๆนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ถั่วนะใช่ค่ะแล้วก็พริกเหมือนน้ำพริกกะปิป่ะใช่ค่ะน้ำพริกกะปิค่ะอร่อยมากแต่ละเมนูนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเค้กผมว่าแม่ต้องมีหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นอาหารจริงๆครับเพราะมันเหมือนมากๆครับคุณปลาเธอเก็บรายละเอียดทุกเม็ดจ อย่างข้าวมันไก่นี่มีไก่วางเป็นชิ้นมาครบครับมีทั้งเลือดทั้งแตงกวาส่วนกุ้งแช่น้ำปลานี่ก็เหมือนครับกุ้งเป็นกุ้งพริกเป็นพริกสีแดงสดๆมันล่าก็ยังมีครับกระเทียมวันนี้เราทำจากอะไรครับวุ้นเหมือนกันเหรอวุ้นเหมือนกันค่ะงั้นผมขอชิมนี่ดีกว่ามะละได้ค่ะมะละก็เหมือนหอมมากอร่อยดูกุ้งนะครับโอ้โหใสมากเหมือนของจริงเลยแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรเปลือกกุ้งใช่ไหมหางกุ้งส่วนเมนูที่มาทั้งหม้อเลยครับอย่างหมูจุ่มหม้อไฟผมว่าแหมอันนี้สุดเจ๋งๆเลยทีเดียวครับใช้หม้อดินวางบนตัวเค้กครับแต่ด้านในหม้อนั้นเป็นหมูจุ่มครับนี่นะครับถ้าจุดไฟสักหน่อยแล้วก็จะยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่แต่เมนูนี้ครับเด็ดจริงๆครับซุปเปอร์ตีนไก่คุณปาใช้หม้อไฟจริงๆตัวฐานนี่เป็นฟืนทำจากแท่งช็อกโกแลตครับแล้วก็นำตีนไก่ที่ทำจากวุ้นกะทิที่เหมือนจริงๆเลยครับแหมเหมือนมากๆมาจัดวางราดด้วยน้ำวุ้นจุดไฟพร้อมเสิร์ฟโอ้โหเป็นไงครับอุ้ยขอข้าวสวยร้อนๆสักจานได้ไหมครับเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนะครับตีนไก่นะครับปากนี้ต้องดูดเหมือนของจริงครับไม่ต้องกินได้เลยนะกินได้เลยค่ะเหมือนเลยดิเหมือนมากรสชาติเหมือนวุ้นกะทิอร่อยหอมไม่หวานทานได้เรื่อยๆวันนี้นายนิกกี้ไม่ได้มาชิมอย่างเดียวนะครับแหมแต่อยากจะมาเป็นลูกศิษย์ของเชฟปาครับทำเค้กอาหารคาวเป็นเมนูส้มตำถาดครับที่มีส่วนผสมเหมือนจริงครับทุกอย่างเลยทีเดียวอย่างเส้นมะละกอไข่ต้มกุ้งมะละขี้นกถั่วฝักยาวไก่ย่างพริกสดและก็จะยิ่งเหมือนขึ้นก็ต้องราดด้วยน้ำปลาซึ่งจะขาดไม่ได้ครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าส้มตำถาดโอเคและอีกหนึ่งเมนูคือเค้กบาร์บีคิวหมูครับแหมการพรีเซนต์เมนูนี้ก็ไม่ธรรมดาครับมากันทั้งเตาบาร์บีคิวที่เป็นเค้กช็อกโกแลตซึ่งนายนิกกี้ก็ได้ลองเสียบหมูพริกหยวกสับปะรดแล้วก็นำไปปิ้งบนเตาครับแม่แต่ระวังอย่าให้ไฟแรงครับเดี๋ยวหมูจะไหม้ครับแม่นี่อ้าวอันนี้เขาตั้งใจให้เป็นสีสันครับมีรอยไหม้ซะหน่อยจะได้ดูยิ่งเหมือนบาร์บีคิวจริงๆครับสมมติผมซื้อไปเซอร์ไพรส์วันเกิดใครก็ตามผมก็จะได้แบบไปราดน้ำอย่างนี้ให้เขาค่ะใช่ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะใช่โอ้เท่มากโอ้ไม่โอ้ร้อนร้อนอร่อยภายในห้องทำขนมเค้กของคุณปาครับเหมือนเป็นสตูดิโอเล็กๆครับที่ดูสะอาดสะอ้านจัดวางอุปกรณ์ได้สวยงามซึ่งการทำเค้กแบบนี้นอกจากจะสร้างความแตกต่างแล้วคุณปาบอกว่าเหมือนเป็นการสร้างผลงานศิลปะอย่างหนึ่งครับเพราะรายละเอียดทุกอย่างของอาหารคาวแต่ละชนิดเป็นยังไงเธอต้องทำออกมาให้ได้ครบองค์ประกอบแบบนั้นทั้งสีสันทั้งขนาดและการจัดวางอย่างเมนูเค้กต้มยำทะเลหม้อไฟที่ถือว่าเป็นเมนูโปรดของครอบครัวครับก็นำมาตกแต่งเป็นเค้กแถมมีลูกเล่นในการนำเสนอได้อย่างน่าทึ่งอีกด้วยมันน่ารักมากเลยแล้วก็เราอยากเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเขาชอบกินพวกกุ้งแช่น้ำปลาค่ะครั้งแรกที่เห็นเมนูอาหารคาวก็แปลกค่ะมันจริงๆมันคล้ายๆโมเดลแบบว่าตำร้านอาหารเนาะแต่พอไปกินอุ้ยมันอร่อยมันกรุบกรอบแล้วมันก็อุ้ยเขาคิดเอทได้ยังไงเนี่ยทั้งรูปทรงทั้งสีอะไรเงี้ยค่ะใส่รายละเอียดดีมากตอนแรกไม่คิดเลยค่ะว่าเป็นเค้กเพราะมันหน้าตาเหมือนของคาวมากจริงๆทุกอย่างคือทุกชิ้นดีเทลคือเหมือนของคาวมากค่ะอย่างตัวที่เคยกินนะคะที่สั่งมาเป็นต้มยำกุ้งใช่ไหมคะที่เป็นชิ้นส่วนของหน้าเค้กต้มยำกุ้งอะค่ะมันก็จะมีพวกปลาหมึกมีกุ้งคือด้วยสีอะค่ะของรูปแบบเค้กอะคือเหมือนของจริงมากไอเดียของร้านปาวีเดสเสิร์ตคาเฟ่นะคะทึ่งมากค่ะแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะนี่คือเค้กเหรออันไหนเป็นเค้กคะอันไหนเป็นของจริงโหเหมือนกันเดะเลยเค้กถูกต้องค่ะของจริงไม่ใช่ค่ะอันนี้ของจริงค่ะอันนี้คือของจริงเหรอครับใช่ค่ะอันนี้คือเค้กเหรอใช่ค่ะโหนี่คือไปได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนครับคุณปลาครับอันนี้ปลาชอบเลี้ยงส่วนขวดอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเห็นทุกวันก็เลยเอามาคิดทำเป็นเค้กสวนขวดนะครับทำมาจากอะไรบ้างครับก็คือจะเป็นเค้กรสช็อกโกวานิลาค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนมีคุกกี้แล้วก็มีเยลลี่ค่ะคือทาได้หมดเลยโอ้โหหนามากเลยอะใช่ค่ะนานไหมครับกว่าจะได้อันนี้จะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันต้องปั้นมือแล้วก็ลงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยครับอันนี้คือเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตค่ะเค้กที่หน้าตาไม่เหมือนเค้กแต่ละอย่างแต่ละเมนูยิ่งดูก็ยิ่งสุดจะเวอร์วังครับมีให้เลือกหลากหลายหรือจะอยากได้เค้กวันเกิดน่ารัก ค้กในโอกาสงานมงคลต่างๆก็มีให้เลือกหลายร้อยแบบครับจะสั่งด่วนก็ไม่มีปัญหาครับส่งได้ทั่วไทยครับเค้กคุณปลานี่ไม่มีหน้าร้านนะครับรับออเดอร์ทางออนไลน์อย่างเดียวอยากให้คุณปลานะครับบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าแต่ละเมนูเค้กเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเค้กอาหารนะคะเราจะเริ่มต้นที่3ปอนด์ค่ะ 1,990 บาทก็คือพวกข้าวมันไก่พวกน้ำพริกกะปิแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาครับสุดท้ายครับอยากให้คุณปลาครับฝากร้านปลาวี่ดีเสิร์ตคาเฟ่กับคุณผู้ชมหน่อยครับคิดถึงเค้กปอนโฮมเมดวันเกิดรสชาติอร่อยรูปแบบสวยงามคิดถึงปลาวี่ดีเสิร์ตคาเฟ่นะคะดูแบบได้จากทางหน้าเว็บไซต์หรือว่า Facebook IG ตามชื่อร้านได้เลยค่ะปลาวี่ดีเสิร์ตคาเฟ่ค่ะเค้กอาหารคาวที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยปลาวี่ดีเสิร์ตคาเฟ่